สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยครับและในวันนี้ทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์ได้มีการจัดแถลงนโยบายประจำปี2022ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริหารจะพูดถึงนโยบายทิศทางการตลาดของปีนี้รวมไปถึงตัวเลขของปีที่ผ่านมาสรุปนะครับโดยเข้าใจง่ายๆก็คือยอดขายของ Yamaha ปี2021จะเติบโตขึ้นจากปี2020และในปี2022นี้ครับทางไทย Yamaha ก็ตั้งเป้าโตขึ้นอีก 8% จากปี2021นอกจากนี้ในปี2022ทาง Yamaha ก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่มโชว์รูมและศูนย์บริการอีก60แห่งทั่วประเทศขณะที่ประเด็นหลักหลายคนสนใจนั่นก็คือเรื่องของรถโมเดลใหม่ครับทางผู้บริหารได้บอกว่าเปิด4รุ่นในปีนี้อันนี้นะครับตามที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือรถพิกัดที่ต่ำกว่า 400cc ลงมาหรือให้พูดง่ายๆคือ Yamaha ที่เป็นรถเล็กมีรุ่นที่หลายคนรอคอยอย่างแน่นอนโดยรุ่นที่หลายคนรอคอยนี้คาดว่าก็คงจะเป็นตัว R15 โฉมปี2022ที่ได้เปิดตัวไปแล้วที่ต่างประเทศอัดแน่นออปชั่นเกินใครต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่มาครับแต่ทางทีมงานเราคาดว่าน่าจะได้เห็นกันในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้อย่างช้าผมคิดว่าคงได้เห็นกันที่งาน Motor Show 2022และในวันนี้เองครับก็ได้มีการเปิดตัว Yamaha Aerox สีใหม่โฉมปี2022ซึ่งจะประกอบไปด้วยรุ่นสแตนดาร์ดครับมีด้วยกัน2สีประกอบไปด้วยสีแดง Red Line และสีน้ำเงิน Dark Blueโดยสีดาร์กบลูนี้นะครับล้อเขาจะมากับล้อสีส้มขณะที่รุ่น ABS จะมาด้วยกันให้เลือกทั้งหมด3สีประกอบด้วยสี Silver Star สีขาวที่จะมากับล้อสีทอง Yamaha Black สีดำตัดสีแดงมากับล้อสีทองเช่นเดียวกันและสี Icon Blue ที่เป็นสีน้ำเงินและก็ล้อสีน้ำเงินด้านราคาค่าตัวครับ Aerox โฉมปี2022มีราคาแพงขึ้นจากโฉมปี2021ขึ้นมาอีกรุ่นย่อยละ 1,400 บาทโดยราคาแนะนำสำหรับ Aerox 2022ในรุ่นสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ 68,900 บาทขณะที่รุ่น ABS จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 79,900 บาทและผมต้องขอย้ำไว้ตรงนี้นะครับว่าอันนี้เป็นราคาที่ทางไทย Yamaha Motor แนะนำถ้าเพื่อนๆสนใจรบกวนไปติดต่อเช็คราคากันอีกทีที่ดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับส่วนรีวิวของตัว Aerox โฉมใหม่นี้ทางผมก็เคยทำรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนกันได้และสุดท้ายนี้เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารข้อมูลใหม่ๆจากทางเราก็ฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนครับติดตาม Channel Motor Rival เราไว้ด้วยกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนอกจากนี้ตัว facebook.com/motorrival ก็รบกวนเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ favorite ไว้เลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบ real time วันนี้ผมพลโมโตรเวลขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ